สวัสดีครับผมนายรัชยศบัวปั้นม .6/12 เลขที่20วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคลิปแรงบันดาลใจอาชีพในอนาคตนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดไปถึงเรื่องอาชีพที่ผมอยากเป็นนะครับหรือแรงบันดาลใจในอาชีพที่ผมอยากเป็นในอนาคตผมขอพูดถึงเรื่องมหาลัยที่ผมอยากเข้าก่อนโดยมหาลัยที่ผมอยากเข้าเนี่ยคือมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยคณะที่ผมอยากเข้าเนี่ยคือคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็คณะธุรบริหารธุรกิจโดย2คณะเนี่ยเป็นคณะที่มีความตรงกับสายงานที่ผมอยากจะเข้าแล้วก็อาจจะเป็นคณะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปถือว่าเป็นคณะที่โอเคสำหรับคนที่อยากเปิดธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำเงินทำงานด้านการเงินนะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกการเงินการดูแลทรัพย์สินการลงทุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คณะบริหารธุรกิจรู้สึกเหมือนจะเรียนเกี่ยวกับพวกการลงทุนการออมเงินแล้วก็มีหลายๆอย่างครับแต่เป้าหมายหลักๆของ2คณะเนี้ยคือเพื่อทำงานด้านการเงินหลังจากที่ผมจบมหาลัยไปแล้วเนี่ยผมมีแพลนว่าจะไปทำงานก่อนสักปี2ปีเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็หาต้นทุนในการเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการเปิดธุรกิจอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ผมจะได้ในการทำงานก่อนเนี่ยคือผมจะรู้วิธีการควบคุมคนแล้วก็รู้วิธีที่เขาทำงานกันรู้ถึงระบบต่างๆโดยการที่ผมเปิดธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมมีเป้าหมายหลักๆอยู่ประมาณ3อย่างนะครับก็คือ 1. เป็นนายตัวเองแล้วก็อย่างที่2นะครับคือผมไม่อยากเป็นลูกจ้างเพราะว่าการที่เป็นลูกจ้างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอิสระด้านเวลาแล้วก็การเงินนะครับสมมุติเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบขออนุญาตเจ้านายก่อนจะลาหยุดจะลาอะไรมันไม่ค่อยมีอิสระครับแล้วก็อย่างที่3นะครับคือผมยังมีพาสซีฟอินคัมก็คือแบบการใช้แบบคนอื่นทํางานแล้วเราได้เงินอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่เปิดธุรกิจส่วนตัวน่าจะเป็นช้อยที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็ในธุรกิจที่ผมอยากเปิดเนี่ยผมอยากจะเปิดเป็นธุรกิจหลายๆอย่างอย่างเช่นเปิดสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็เปิดการลงทุนในหุ้นโดยในส่วนของสถานบันเทิงและร้านอาหารเนี่ยครับตอนกลางวันผมอาจจะเปิดเป็นร้านอาหารปกติทั่วไปแล้วก็ตอนกลางคืนอาจจะเปิดเป็นสถานบันเทิงถ้าหากเราเลือกทำเลแล้วก็รู้วิธีการหารายได้จากสิ่งที่เราทำนะครับผมคิดว่าตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะโดยการเปิดร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเข้ากันอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนต้องกินต้องอยู่เนาะอย่างที่สองนะครับก็คือการลงทุนในหุ้นลงทุนในหุ้นหรือว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้อาจจะเปิดเป็นบ้านเช่าแต่ว่าในความคิดของผมอ่ะผมรู้สึกว่าการลงทุนในหุ้นหรือว่าการเทรดเงิน Forex หรือเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยครับมีความไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะเลือกอันนี้เป็นตัวเลือกที่2มากกว่าการเปิดร้านอาหารแล้วก็สถานบันเทิงสำหรับเส้นทางในการเป็นนักลงทุนหรือว่าการเปิดธุรกิจส่วนตัวของผมนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเสี่ยงไปสำหรับคนอื่นแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยถ้าได้ลองทำผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีความสุขกับมันแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ผมจะเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าผมจะได้เปิดหรือเปล่าสำหรับคลิปแรงบันดาลใจในอาชีพที่ผมอยากเป็นก็จบแล้วขอบคุณครับ